สี่ราศีมีเกณฑ์ดีในปี 2567 ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีมีเกณฑ์ดีในปี 2567 ได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมชาวราศีเมษเป็นดวงเมืองและดวงโลกดาวพฤหัสบดีโคจรในมุมที่ส่งผลดีแม้จะไม่ใช่เกณฑ์ A แต่ถือว่าดีดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่เรือนการเงินและดาวราหูซึ่งเป็นดาวแห่งความลุ่มหลงมัวเมาจะอยู่ในมุมวินาศแทนราศีเมษในช่วงที่ผ่านมาถือว่าหนักพอสมควรที่ผ่านมาบางคนอาจโดนหลอกเรื่องการเงินการลงทุนจนหมดตัวแต่ตั้งแต่วันที่30เมษายน2567ดาวพฤหัสเข้าการเงินราหูย้ายแล้วจากนี้การเงินจะดีใช้ได้และมีโอกาสได้อสังหาริมทรัพย์หรือรถราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนดาวพฤหัสบดีอยู่ในเรือนการงานมีดาวโชคดาวผู้ใหญ่ดาวโอกาสมาอยู่ในมุมการงานหมายความว่ามีโอกาสที่จะขยับขยายในสิ่งที่ทำและมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนแบบลับๆชาวราศีสิงห์หลายคนอาจจะคิดว่าผู้ใหญ่เกียรติแต่จริงๆแล้วผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือและให้โอกาสโดยในปีหน้าจะมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยมากเป็นพิเศษไปประเทศที่เป็นเกาะและดาวพฤหัสบดีเป็นกรรมะคือการกระทำอ่านหมายถึงศาสนาการปฏิบัติธรรมอย่างไรก็ตามชาวราศีสิงห์มีดาวเสาร์เข้าเล็งซึ่งไม่ดีแต่ยังมีดาวพฤหัสบดีมาช่วยซึ่งตั้งแต่ช่วงนี้ถึง30เมษายน2567ให้ชาวราศีสิงห์ระวังสุขภาพจะมีอาการป่วยหรือลื่นล้มให้ไปสะเดาะเคราะห์ทำบุญตักบาตรให้ชีวิตสัตว์ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์เป็นราศีที่ดีอีกหนึ่งราศีเพราะตีโกฏกับดาวพฤหัสบดีหากมีโปรเจกต์หรือสิ่งที่วางแผนแล้วไม่ผ่านหรือค้างคาหลังจากวันที่30เมษายน2567ทุกอย่างจะสำเร็จการเงินจะดีขึ้นส่วนความรักคนราศีมังกรรักใครรักจริงแต่ความอดทนต่ำอยากให้เข้าใจแฟนมากๆราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนจะมีโอกาสได้เดินทางคนราศีมีนที่ไม่เคยไปต่างประเทศเลยในปี2567ไม่เกินเมษายน2568จะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศแน่นอนและคนที่ทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศเดียวกับคนต่างชาติจะทำงานสำเร็จง่ายขึ้นคนที่ทำธุรกิจอิมพอร์ตหรือทำอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศจะมีโอกาสร่ำรวยหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ